จุ่มๆกับน้ำเสร็จเด้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายเพิ่มนะครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับทุกคนครับวันนี้นะครับมีภารกิจนะครับที่เขาจะต้องออกราตามหาเห็ดนะครับเมื่อวานนี้แม่เพิ่นก็ได้มาหลายครับนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้บ่ได้ไปกับเพิ่นเพราะว่าอันติดธุระนะครับต้องไปธุระนะครับแต่ว่ามื้อนี้นะครับเป็นเรื่องงามยามดีนะครับที่จะได้ติดรอยหอยตามเพิ่นไปนะครับออกราตามหาเห็ดครับตอนนี้เวลาประมาณ 4:40 นะครับก็ทําการนัดรวมนะครับร่วมหมายกันเพื่อที่จะไปยังจุดหมายที่เฮาได้นัดกันไว้นะครับเดี๋ยวไปติดตามเบิ่งครับว่ามื้อนี้เฮาสิทําภารกิจสําเร็จบ่นะครับสิได้เฮ็ดบ่นะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับตอนนี้กําลังจะรอขึ้นเรือครับสังเกตบางคนครับนี่กําลังรอขึ้นเรือที่จะไปเก็บเห็ดกันครับข้ามฟากนะครับผมอันนี้จะเป็นบรรยากาศนะครับผมอยู่เขื่อนนะครับเฮาสิข้ามฟากไปฟากพู้นนะครับข้ามเรือไปนะครับคนหลายครับอันนี้ไปแล้วเด้ครับกลุ่มหนึ่งเพื่อนเอารถปิกอัพมาคันเห็ดมันออกเขาก็สิหูกันหมดครับว่าเห็ดออกสินะครับแล้วเขาก็สินัดกันไปนะครับผู้ที่เพิ่นเคยมาเก็บเห็ดนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามเบิ่งครับว่าภารกิจของเราสิสำเร็จขนาดใดนะครับมื้อนี้นะครับเดี๋ยวเราติดตามกันเลยครับตูนครับออกไปแล้วเหลืองล้ำครับ10กว่าคนครับเดี๋ยวเขามาไปเรากระสุนนางช้างมันบ่อินเทครับตอนเช้าสวยงามมากเลยครับบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับครับกลุ่มนี้กำลังขึ้นไปครับผมอาจจะหมายเดียวกันนะครับแต่ว่าก็แยกกันไปสิขึ้นหมดบ่เนาะนี่เนาะครับตอนนี้นะครับกำลังออกเรือเรือมันออกเดินทางข้ามฟากกันนะครับกับแม่ๆนะครับอันนี้เป็นแม่น้ำปัวนะครับอันนี้เป็นรอบที่2นะครับที่เขาทําการขึ้นเรือข้ามฟากนะครับเพื่อที่จะไปออกราตามหาเฮ็ดนะครับและต่อมาของเรานะครับอันนี้เอาวิวธรรมชาตินะครับที่บ้านนะครับมาให้เบิ่งนะครับวิถีชีวิตของเขานะครับทํามาหากินนักเกียรตินะครับถึงมาแล้วครับจากเรือทุกคนพร้อมหรือเปล่าพร้อมหรือยังตายครับเดี๋ยวเราเดินดูกันเลยหลังจากที่เดินมาได้สักพักนึงนะครับเห็นใบตอนแรกเห็นใบดอกรักขาวว่าเป็นอีหยังครับเดินมาครับพุ่นะเห็นบ่ครับจุ่มๆกำลังขึ้นเต็มเลยครับพุ่นะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายให้เพิ่นก่อนนะครับพุ่นะลงร้อยพุ่นะคนดีใจหลายคุณนะเห็นบ่ครับคุณออกพึดหนึ่งเลยคุณครับเก็บทำไมเก็บทำไมครับว้ายดีใจหลายคุณนะหลวงลุยในกันนี้ครับนะคุณนะเห็นบ่ครับจะสิเก็บแล้วเด้อพี่สาวอื่นพีครับมากับพีเดี๋ยวใส่อีกเห็นมันตุ่มๆอยู่ครับเห็ดปวกตาบหรือว่าครับเพื่อนอื่นอันนี้ดอกนี้ร่วงดอกร่วงเลยดินพุดพุดขึ้นอย่างเงี้ยบ่เดี๋ยวครับเดินไปบ้างเดินค่อยๆครับเดี๋ยวเสียบอุ้ยดอกนี้ดอกร่วงครับจะได้เก็บเอาจะปากเองเพื่อนดอกนี้ใช่ได้ดอกมากนี่เนาะคุณ
ก็บนี่หรอกเก็บครับเดี๋ยวเก็บไว้กันทุกคนดอกงามกักแต่ว่ามันสีหลวงสีรุ้งบานคักบานนี่ล่ะได้อีกมันกระดิ่งสั่นเลยนะครับโอ้ดังปุบปุบปุบเลยครับบอกครับเออสาวคนอื่นครับมาครับพี่สาวนี่นะอีกดอกนึงโชคดีโชคดีอันหวานอุ้ยงาม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 นี่อีกครับนี่อีกวันนี้อุ้ยขาดครับงามอยู่ครับกล้องติดตันเลยครับต้องขอโทษขออภัยอุ้ยนี่ดอกตูมมันกำลังทิ่มขึ้นครับเห็นป่ะเฮาละเนี่ยบ่เห็นเห็นป่ะครับโอ้ยโอ้ยโดนเจาะเน่าใส่อีกนี่อีกนี่อีกนี่ครับนี่อีกเห็นป่ะครับนี่ยากแท้อุ้ยนี่ดอกนึงครับแม่นทับดอกหน่อยดอกตุ่มเขาแล้วป่ะครับเนี่ยบ่เห็นโอ้ยขึ้นกับหินครับนี่ได้เบิ่งอีกนี่บ่นี่ครับนี่ดอกนึงงัดงัดหลังปุ๊ดเลยครับเห็บปวกนี่เห็นไหมครับโอ้ยโอ้โหขายังไงเลยดังปุ๊เลยตีลังกาพูดนะขายังไงเลยครับพี่อะไรมาพี่อีกครับโอ้โหหินเป็นหินเป็นหินเดี๋ยวครับพี่เห็นป่ะครับพี่พี่พี่นี่ดอกนึงงัดงัดเดี๋ยวดอกนี้กันครับติดหินได้สิงัดได้สองดอกขึ้นแล้วนี่ขึ้นบ่ขึ้นเดี๋ยวเห็นไหมนี่กันอย่างสามดอกงัดเลยครับเป็นหินก็จะยากยากแน่ขึ้นมาละโอ้เพิ่นขึ้นมาได้เพิ่นก็ยังขึ้นอยู่ครับนี่เดี๋ยวงัดอ
ดอกงามกักมีอีกมีอีกแต่ว่าดอกตุ้มไม่เห็นครับดูผลงานกับเดี๋ยวสิเก็บไปสัตกาเดี๋ยวไปสัตกาก่อนเดี๋ยวสิไปอันเหล่าขาที่หลังนะครับเห็นไหมได้หนึ่งมือใหญ่เลยโชคดีโชคดีครับเดินลงมาจากรถแป๊บเดียวเก็บใส่ครับเดี๋ยวจะเดินไปหาเป็นอีกมีอีกครับมันมีแง่อย่างพร้อมได้ครับเดี๋ยวให้ไปลุ้นน้ำกันต่อไปครับครับนี่ผลงานครับไปเก็บมาเมื่อนี้นะครับ3คนกับพี่สาวครับว่าได้หลายดอกแต่ว่าได้เพราะแกงได้เพราะกินอยู่ครับครับ600เป็นส่วนล่างเห็ดกันจ้าทำแกงจ้าน้ำอุ่นกับน้ำเย็นผสมกัน